จระเข้สามพันวัดโพธารามยังจำสวยงามสง่าลูกโพเพียรเป็นที่สักการะบูชารู้จักกันทั่วนาว่าใครพี่จระเข้สามพันวัดโพธารามก็
อดอีกครั้งให้โด่งดังเมืองเหนือครั้งก่อนลูกช่วยวอนขอพรให้ดังอีกทีช่วยเสกคาถาให้แฟนเมตตาพระนีลูกปู่ช่วยดีช่วยเทน่ารักจริงๆเลยนะครับในเมื่อชอบบทเพลงย้อนยุคเดี๋ยวรอบหน้ารอบต่อไปรอบ2รอบ3ต่อๆไปเดี๋ยวย้อนยุคกันยาวๆนะครับคืนนี้สนุกสนานในการไล่ลำนะครับขอบพระคุณเครื่องดื่มสร้างความสดชื่นจากพี่กิจนะครับบ้านหนองแก้วกันด้วยนะครับขอบคุณที่ให้กำลังใจกันเดินมาตลอดนะครับรู้สึกว่าเดี๋ยวในช่วงเดือนมกราคมนี้วันที่25จะเป็นงานที่พี่กิจหาไว้นะครับจะมาเจอกับพี่น้องบ้านหนองแก้วกับพวกเราแจ๊สบีแบนด์ในวันที่25มกราคมนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยสำหรับใครจะสนใจหางานแจ๊สบีนะครับก็ในโซนหนองแก้วเขาน้อยนี่ติดต่อผ่านทางพี่กิจได้นะครับหรือว่าพี่น้องฝั่งไร่มาบหนองกระทองฝั่งบนนู้นก็ติดต่อผ่านปาทิวนะครับติดต่อกับแจ๊สบีแบนด์ปาทิวติดต่อแจ๊สบีให้หน่อยได้ทั้งสองท่านนะครับทั้งสองคนเลยนะครับในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวฝากงานประจำปีของวัดเขาธมนกันสักนิดหนึ่งนะครับฝากประชาสัมพันธ์กันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับวันที่6และต่อวันที่7นะครับ2คืนในงานประจำปีวัดเขาธมนนะครับไปเที่ยวกันมีระมงคืนละ5คณะ5เวทีทุกค่ำคืนนะครับในคืนวันที่6นะครับอยู่กับพวกเราแจ๊สบีแบนด์แล้วก็เพชรโสภาน้องโบนภาพรชนชมน้ำตาลหวานและแม่สีไพนะครับ7มกราคมยังคงอยู่กับเราแจ๊สบีแบนด์นะครับนางรำน้องโบนภาพรเล็กสีเพชรแก้วสีเพชรจันนาราแล้วก็เพชรโสภาดาวรวมใจนะครับยังไงฝากกันไว้สักหนึ่งวัดก่อนนะครับงานประจำปีวัดเขาธมโณ6และ7มกราคืนพรุ่งนี้แล้วก็พื้นมะรืนนี้นะครับผมนะครับอย่างที่บอกนะครับคุยกันน้อยๆนะครับเดี๋ยวค่อยๆฝากกันรอบละงานรอบละงานนะครับแต่รอบนี้ขึ้นมาร่วมสนุกกันต่อนะครับเรามาตั้งต้นลำวงด้วยกันในรอบนี้กันกับสารวัตรลำวงสาธุวันสาธุวันตากลมสง่าสม